และถ้าถามถึงในส่วนของภาพรวมการทำงานในทุกๆด้านของทางคสช.นั้นปรากฏว่ามีการไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็ออกมาเป็นที่พอใจพร้อมยังนำเสนอด้วยนะคะว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีข่าวสดเองพาดหัวเรื่องนี้ค่ะเชียร์บิ๊กตู่โพลให้นั่งนายก1เดือนสอบผ่านได้ 8.8 ก็มีสวนดุสิตโพที่ไปสำรวจให้คนนั้นให้คะแนนการทำงานคสช.ก็ได้ 8.8 จากคะแนนเต็ม10เลยทีเดียวนะคะและเห็นว่าบรรยากาศบ้านเมืองดีขึ้นขณะที่นิดาโพค่ะก็ถามถึงคสช.ควรเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำโด่งมาถึง 141.30 ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะคะแล้วก็ตามมาห่างๆอีก4อันดับอย่างที่เห็นนายอนันต์ปัญญารชุนดร.สุรินทร์ พิษุวรรณหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลและนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะ